สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exilla Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ่นเวิลด์เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมเปิดใหม่นะครับกับเกม Chimera Land นะครับเกม MMORPG ที่ผสมผสานแนว Survival แล้วก็ Open World เข้าด้วยกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบแฟนตาซีสุดๆเลยนะครับ MMORPG แล้วก็สามารถเอาชีวิตรอดหาอาหารหาทรัพยากรหาวัตถุดิบนะครับแล้วก็สร้างบ้านพร้อมเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ล่าบอสอะไรต่างๆได้มากมายนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเปิดในทั้งมือถือนะครับแล้วก็ใน PC นะครับมีเรียกได้ว่ามีครอสแพลตฟอร์มกันเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดนะครับตอนนี้มีอยู่3เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟแรก Frost River นะครับเซิร์ฟที่2 Dead Quay แล้วก็เซิร์ฟที่3 Buckland นะครับโอเคเราไปไหนดีไป Buckland แล้วกันอ่ะไม่เอาดีกว่าเซิร์ฟแรกเลย Enter นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับน่าสนุกหรือเปล่าลุยเท่าที่ดูจากภาพตอนต้นเมื่อกี้แบบโหกราฟิกนี่สุดๆมากเลยนะครับบอกเลยว่ามือถือนี่ถ้าโหลดนะครับก็จะประมาณ 3.7 กิกนะครับแล้วก็พอโหลดแพทอัปเดตอีกประมาณ1กิกกว่าๆรวมๆแล้วเกือบ6กิกนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโอเคเรามาอยู่ที่หน้าสร้างตัวละครนะครับในที่การสร้างตัวละครนะครับเราจะสามารถเลือกเป็นเผ่าต่างๆได้มากมายนะครับอันนี้คือเผ่านกอินทรีนะครับมังกรหมาป่าวัวนะครับเสือหมีอันนี้อะไรฤาษีเหรอหอมนุษย์โอเคอันนี้น่าจะเป็นเทพหรือเปล่ามีแรดนะครับหัวแรดแล้วก็อันนี้ด้วงกว่างนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรเนี่ยมีเขาเดียวเหมือนเป็นลิงอันนี้ก็ลิงอันนี้เป็นมนุษย์วานรไล่ไปเรื่อยๆแบงกับพุนจะเป็นเผ่าแมงกะพรุนแล้วอันนี้อะไรปลาดุกเหรอครับโอ้ยนกยูงมังกรตัวผู้หญิงอ๋อคือถ้าเราเลือกทางขวาเดี๋ยวนะมีแพะมีเสือดำแพนด้านะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นผู้หญิงเนาะคือทางขวานี่เหมือนเป็นผู้หญิงอะแล้วก็ทางซ้ายนี่จะเป็นเหมือนตัวผู้ชายนะครับเลยเราสามารถเลือกแบบความเขาเรียกอะไรนะผสมผสานได้เนาะอ๋อนี่ไงถ้าเราดึงไปทางนี้ก็จะเป็นผู้หญิงเยอะถ้าเป็นทางนี้ก็จะเป็นผู้ชายเยอะนะครับโอเคเป็นตัวอะไรดีเป็นแมกะพุนเลยมีเอาจะเป็นมนุษย์แมกะพุนตัวผู้ชายเป็นปลาหมึกอะน่าเกลียดถ้าเป็นตัวผู้หญิงเป็นแมกะพุนไม่เอาละเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเห็นเหมือนเห็นจ่าฉลามฉลามฉลามนี่มันต้องอยู่ตรงไหนฮะปลาวันหาไม่เจอว่ะเป็นมังกรแล้วกันอะมังกรแบบสุดๆเลยมังกรแก่โอเคนี่ตัวละครแบบอย่างเท่เป็นมังกรมันจะเกลือไปหรือเปล่าไม่เอาผมว่ามันดูเกลือไปเกิดมาก็ไม่เคยเล่น MMO เป็นตัวด้วงนะโอเควันนี้เราจะเป็นตัวด้วงแล้วกันนะครับดูอันนี้คือเราสามารถแต่งตัวละครได้มากมายนะครับรีเซ็ตสกินนี่มีนะใส่ซาวด์มีซาวด์ด้วยนะครับซาวด์เสียงพูดจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วเสียงมันเข้ากันไหมเนี่ย Thanks so much เสียงนุ่มนิ่มมากเลยโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันโหรู้สึกเหมือนไม่ใช่คนไปเซฟแล้วลุยกันต่อนะครับชื่อนะเฟอร์นันโดซาวมาเราจะชื่ออะไรดีไรเดอร์แล้วกันเราเป็นไรเดอร์ที่ผ่านทางมาโอเคเราสามารถสุ่มเลือกภูมิประเทศนะครับภูมิอากาศของแต่ละจุดเกิดของเราได้นะคือมันจะสุ่มๆกันไปนะครับในโลกเนี่ยเราไปเกิดตรงไหนก็ได้เนาะมีเวสเมาส์นะครับแล้วก็นี่ไหนอีกมีอันนี้เซาเมาส์นะครับโอเคเราอยู่เซาเมาส์แล้วกันก็แต่ละจุดเกิดนะครับมันก็จะมีเหมือนทรัพยากรแล้วก็ภูมิประเทศต่างๆแยกกันไปเนาะโอ้ตรงไหนดีล่ะภูเขาเพียบเลยเอ้ยนี่ดีกว่า
ที่ราบและทุ่งหญ้าเกิดตรงนี้แหละครับภาพนี้อย่างสวยนะแล้วก็เพียงเพราะมากนะครับเกมนี้นี่ก็คือจะมีผู้เล่นอื่นนะครับเขาเรียกว่าจุติลงมาที่โลกเหมือนกับเรานะครับนี่แต่คงไม่มีใครเหมือนเราเป็นตัวด้วงเขียวมาเลยโอเคกด WASD เพื่อกำหนดจุดโดดอันนี้มันโดดล่มใช่ไหมเนี่ยโอเคชีพสปรินต์ด้วยโอเคลงมาแล้วนะครับมันจะต้องมีจุดที่เป็นเหมือนของเนี่ยเดี๋ยวนั่นตัวอะไรไม่เบลอเลยโอ้บอลเกมนี้นี่แบบตัวใหญ่น่าเล่นมากเราเบรกยังไงฮะโอ้แลนดิ้งสวยงามนี่ลักษณะของเกมนะครับก็จะเป็น MMO แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีทางด้านซ้ายที่จะเป็นเหมือนพวกสอนนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรเนาะเป็นทูตเรียลนะครับมีเควสให้ทำคำอธิบายของเกมยังเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับใครที่อยากมาลองเล่นนี่ก็ต้องงมนิดนึงแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ยากนะค่อยๆเล่นกันแบบภาพสวยมากเสียงพากย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจิ้มน้องเขาไม่ได้เหรอ Join me in Chimera Land โอ้นี่ไปเดินเควสนะครับปึ๊บให้เราใช้ซัตเชลโอ้นี่คืออะไรอันนี้คือสัตว์ป่าในไคเมราแลนด์นะครับเลเวล16ฮอสเดียม้ากวานะครับเดี๋ยวขอโทษครับเห็นแล้วมันอยากจะบวกขอลองซะหน่อยนี่ฮอสเดียโอ้นี่การต่อสู้ของเกมนี้สุดยอดวิ่งหวังมากฮอสเดียเลเวล16แล้วไงคล่องใจเหรอคะบวกเข้าไปโอ้โหจะใช้สกิลยังไงฮะว่าแต่ใช้สกิลยังไงฮอสเดียไปไหนแล้วยังอยู่นั่นอยู่นั่นบวกเข้าไปไม่สนใจฮะบวกก่อนได้เปรียบ อ๋อนี่คือกดกระโดดได้มันมีเวทสายฟ้าด้วยนี่เนี่ยอยากกินกวางเป็นมื้อค่ำไปไหนละนี่พอเราฟาร์มได้แล้วกด F นะครับนี่เพื่อล่าหรือว่าแล่เนื้อนะง้อได้หนังแล้วก็ได้กระดูกนะครับไอ้ตรงนี้มีแสงอะโอ้นี่คือกดวิ่งอะเนี่ยด้วงเราบินเอาโอ้นี่คืออาหารของเราสินะนี่นะครับเราสามารถกดฟาร์มพวกแอปเปิลของโกของกินได้นะครับกดคอนเฟิร์มยังไงล่ะเอาล่ะสำหรับทางขวานะครับเมนูนี่ก็คือพวกเมนูข้าวของของเรานะครับนี่มีอาวุธแบบยิงด้วยหน้าไม้นะครับแบบ1นี่คือมีดแล้วก็พวกอาหารนี่จะเป็นช่องสล็อต3 4 5นะกด Q แล้วก็กดQ คือสกิลเนาะแล้วกด C เพื่อย่องนะครับนี่มีย่องแบบนี้ด้วยกดชิปเพื่อบินหรือวิ่งเร็วสเปซเพื่อบินสเปซชิปไม่ได้นะโอ้โหผู้เล่นนี่จะเป็นชาวจีนซะเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เปิดในเซิร์ฟฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็มาเลแล้วก็เนาะทางแถบไทยนี้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นเควสนะครับรวมถึงมีข้าวของต่างๆกดดูเรียบร้อยเราก็สามารถใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดแล้วก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆได้นะครับมันจะมีเมนูต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ดูแล้วกันนะอันแรกกด B คือกระเป๋าของเรานะครับนี่ก็จะมีพวกระบบ equip นะครับมีโฮมมีแมทเทียลมีเพชรมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเกมนี้แล้วก็กด V โอ้อันนี้คือคำสั่งต่างๆนะครับมีเปิดปิดไฟได้ด้วยเรียกสัตว์ได้นะครับแล้วก็สร้างแต่ว่าเราจะต้องเรียนอะไรบางอย่างก่อนนะเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยกด Z ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันกด X ก็ยังไม่ได้นะครับกดลบไม่ได้เหมือนกันกดอันนี้นะอันนี้คือสร้างบ้านนะนี่ระบบสร้างบ้านนะครับ Structure โอเค
ตอนนี้อ๋อในเกมนี้เขาจะมีแบบระบบกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับก็คือเราจะดูได้ว่ามันยังมืดอยู่นะตอนนี้อันนี้คืออะไรฮะโอ้อ๋อเป็นเหมือนดรอปหรือเปล่าครับ Deadwood Torch Craft อ๋อเป็นเหมือนโต๊ะคราฟเหรอเราต้องหาของพวกนี้มาหรือเปล่าอ๋อนี่ไงไม้20แล้วก็อันนี้20เนาะไปเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือไม้อ่ากด F เพื่อฟาร์มโอ้เราฝีขวานมาได้เลยนะครับคือมันเป็นเอาชีวิตรอดเลยแหละอย่างเงี้ยมันไม่ MMO แล้วล่ะอันนี้คือกล้วยไม้มีแสงโอ้เราจะได้ไฟเบอร์นะครับนี่เราก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะมาโอ้เลเวลอัพแล้วนะครับนี่หลังจากที่เราทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะการฟาร์มหรือว่าการฆ่าสัตว์ประหลาดสัตว์ป่าแถวนี้นะเราก็จะได้รีเวลแล้วก็ของนะครับว่าแต่ไอ้นั่นใครเจอพลังแห่งดวงหรือที่มันหลับสอยมันเลยฮอสเดียแต่เป็นสีฟ้านะครับเล่นงานคนหลับคืองานของเราฟันรัวๆตายยากจังวะนี่ฟันทะลุตีมันมากเรียบร้อยเอายังไม่ตายนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดมันไม่ลดเลยอ่ะเราเลือกศัตรูผิดแล้วทีนะเฮ้ยนายเราขอโทษขอเราหนีได้ไหมเราขอโทษตีตั้งนานเลือดมันไม่ลดเลยเลือดเรานี่ลดหัวบเลยหนีก่อนอ๋อถ้าเราหนีมามันก็จะทำอะไรเราไม่ได้สำเร็จ ความห้าวของเราก็หมดไปนะครับโอ้ไอตรงนั้นฮะตัวใหญ่ดีสีเหลืองๆเว้ยอันนี้คืออะไรบิสดังสามารถเก็บขออ๋อคือขี้ด้วงเหรอโอเคโอ้มีกวางสีส้มแล้วก็กวางสีนี้น้ำเงินนะครับแล้วนั้นตัวใหญ่ๆนั้นคืออะไรฮะน่าจะเป็นสัตว์น่ารักนะมีเขาด้วยโอ้ตรงนี้มีเหมือนแร่นะทำไมแร่ขยับได้วะโอ้แร่อ่ะก็เราสามารถฟาร์มแร่ฟาร์มไม้นะครับแล้วก็คราฟของมาสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับไม่ไอ้นั่นอะไรเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหนี่คือบอสนั่นเองนะครับโอ้โหบอสเกมนี้นี่แบบอย่างเบ้มโอ้แล้วนั่นคือมอนที่ตีก่อนใช่ไหมสัญลักษณ์สีแดงขอสกิปบอสหน่อย ให้รู้ว่าความห้าวเรามีสิ่งเลเวล1นี่แหละเข้าไปทุกวงในโอ้มันหลับรู้สึกว่าผมตีมันไม่เข้าเลยฮะ มันหลับอยู่เลยยังตีมันไม่เข้าเลยคือน่าจะเป็นอยู่ในรูปของเลเวลนะครับโอเคหลังจากนี้เราคงจะต้องไปเก็บเลเวลแล้วก็มาเอาชีวิตรอดกันต่อในเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูเกมนี้นะครับก็คุณออนจะเอาไปไลค์ใน channel นะครับก็สามารถไปกดติดตามช่องออนเซวี่ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เราจะบวกมันจะแกนฟอสเดียบุญโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับรีวิวคร่าวๆกับเกม Chimera Land นะครับหากใครที่ชอบนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ